ระบบอากาศได้เนี่ยก็คือว่าจะกระจายความเย็นไปทั่วทุกจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีช่องอยู่สองช่องนะครับก็คือทางเข้าบ้านกับถงบันไดนะครับแล้วก็มีเสากั้นตรงนี้มันจะไม่เท่ากันอยู่นะครับการปรับให้มันเท่ากันเนี่ยเราก็ดีไซน์เป็นซุ้มขึ้นมาก่อนนะครับแล้วว่าถ้าเป็นบานเรียมกระจกนะครับตัวเสาเนี่ยปลูกเป็นกระจกเงาฟิกไว้นะครับบานเรียมที่เปิดช่องข้างๆนี่ก็คือว่าสามารถกันอากาศกันแอร์ได้นะครับได้อีกช่องหนึ่งที่ไปครัวกับห้องน้ำแล้วก็เป็นการปิดกั้นเหมือนกันเพราะเนี่ยผนังปลอดแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นผนังกระจกเงาที่ดูสวยงามนะครับถ้าดูเผินๆจะดูเป็นเหมือนผนังครัวกระจกเฉยใช่ไหมครับหลอกตาไปเลยนะคะต้องครับขณะเดียวกันเนี่ยบานเฟียมจะให้ลื่นได้นุ่มเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเห็นด้วยไหมคิวเห็นด้วยครับเพราะว่าบานเฟียมเนี่ยมันต้องมันขยับไม่ใช่เป็นน้อยๆนะคือครึบครึบแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติพอไม่ดีเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยเลื่อนไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็แบบบางทีถ้ารับน้ำหนักได้น้อยนะครับบานตกอย่างนี้นะฮะโอ้โหมันจะฝืนนะฮะมุนหงิดเซ็งเบื่อแน่นอนครับอุปกรณ์อะไรดีครับงั้นขอแนะนำนะคะอุปกรณ์บานเลื่อนประตูบานเฟียมนะคะจากโคเบนส์นะคะจากโมเดิร์นฟอร์มนะคะHome Decorative ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าดีมากเลยเพราะว่ารับน้ำหนักได้ดีและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการเปิดปิดเป็นที่ EQ พูดลื่นมากว่า EQ เนี่ยเคยประสบมาแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็บานตกนะฮะเลื่อนไม่ไปฮะแล้วพอเลื่อนไม่ไปปั๊บเนี่ยมันจะทิ้งน้ำหนักลงมาที่พื้นนะครับก็เสียไป 2-3 ชิ้นบางทีต้องขุดพื้นทิ้งเลยบางทีมันเขาเรียกอะไรน้ำหนักบานไปกับที่พื้นพื้นก็เป็นรอยอีกนะครับมาถึงตรงนี้ต้องถามเลยนะครับคุณรักสีนะครับที่จะให้เราใช้เนี่ยว่าสีอะไรที่เป็นสีที่เราชอบสีเนี่ยผมมองว่าน่าเป็นโทนขาวเทาดำพอเราได้สีแล้วนะครับผมก็ออกแบบชุดบิวชุดด้านหน้านะครับให้เป็นชุดชีวิตแคบิเนตนะครับชุดขาวแล้วก็ดำนะครับเป็นเหมือนกับว่ากึ่งเป็นเหมือนดูเสมือนลอยตัวส่วนด้านบนที่ว่างๆอยู่เนี่ยใช้ติดกระจกเงาอย่างนี้หรือเปล่านี่ครับสีสวยมากเลยค่ะลองกระจกเงาเนี่ยมันจะมีหลายชนิดนะครับอันนี้เรียกเงาใสเชื่อมมาจนถึงด้านหลังบ้านนะครับแล้วเราก็ชุดด้านหลังบ้านก็เป็นชุดลักษณะเหมือนกับทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นสีขาวครับแล้วก็ลักษณะของเวิร์กท็อปนะครับเหมือนกับเป็นบานประตูใหญ่ๆอ่ะครับเทิร์นอยู่บนเฟอร์นิเจอร์อีกทีนั่นไงเพราะเนี่ยเวลาเราทานอาหารเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าพื้นที่ในการใช้เนี่ยเต็มที่เลยกว้างกว่านะครับที่นั่งเนี่ยอาจเลือกเป็นเหมือนมานั่งยาวๆก็ได้เหมือนมีเพื่อนๆมาเหมือนอะไรมาเนี่ยก็มีมาสังสรรค์กันเป็นการนั่งอีกแบบนึงมาดูอีกด้านกันบ้างดีกว่าครับนะครับหน้านะครับด้านนี้แหละเป็นด้านที่คุณรักเนี่ยโปรดปรานมากเพราะว่าเป็นกระจกสายๆแล้วก็มองเห็นสวนด้วยใช่ครับเราก็เลยเลือกที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นลอยตัวดีไหมค่ะดีค่ะเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเนี่ยนะคะเราก็เลือกที่เป็นตัว L shape ก็ดีนะคะแล้วก็มีพรมสักชิ้นหนึ่งนะคะแกคิดว่าเป็นพรมสีดำสีเทาหรือสีขาวก็ได้หรือมี3สีในชิ้นเดียวกันก็ได้นะคะนอกจากห้องนั่งเล่นธรรมดาเนี่ยผมอยากให้มันเป็นห้องที่ทำงานได้ด้วยเราอาจจะหาเก้าอี้ลอยตัวสวยๆนะครับที่มีบอร์เป็นไม้ดัดสวยๆนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่เราประทับใจเราได้สามารถพูดนะครับใจอธิบายได้นะว่าเราแต่งอย่างนี้ด้วยเหตุผลอะไรนี่นะครับที่มาที่ไปใช่ค่ะครับค่ะแต่บ้านนี้ยังติดอยู่อีกนิดนึงค่ะเรื่องของแสงสว่างใช่ครับผมเพราะว่านี่โอ้โหเรียกว่ารับแสงเข้ามาเต็มแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะครับที่เราแต่งตามฝรั่งทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้นะฮะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสิ่งอย่างครับนี่ครับสีท้ายครับฝักโรลเลอร์บายนะครับโรลเลอร์บายครับเป็นผ้าม่านม้วนครับที่ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็มันก็ดึงขึ้นไปปุ๊บนะครับจบผลเพราะว่าคุณรักเองเนี่ยแกเป็นคนชอบอะไรที่โปร่งโล่งนี่นะครับผมอันนี้ก็จะการแสงประมาณแบบ 50% นะฮะดึงลงมานะครับมันก็จะเป็นตัวกันแสงแล้วมาข้างนอกกันบ้างนะคะค่ะอย่างที่คุณรักได้บอกนะคะว่าเวลากลับบ้านมาแล้วเนี่ยก็ขอเป็นมุมส่วนตัวที่ว่าขอเป็นมุมพักผ่อนขอเป็นมุมเขียวๆบ้างนะคะคืนนี่สำคัญนะคะพอมองไปเนี่ยจะต้องแบบว่าสบายตาก่อนแล้วก็ต้องเดินสบายด้วยใช่ครับผมพื้นแบบใหม่ค่ะอะไรฮะเคยเห็นไหมเนี่ยอะไรฮะไม่เคยมาก่อนพื้นอินิโต้นะคะค่ะเป็นแบบว่าครับผมเขาเรียกว่าเป็นไม้เป็นไม้เนาะเป็นไม้มะพร้าวเพราะฉะนั้น texture นะคะจะเป็น texture ที่คุณไม่คุ้นตาจะเป็น texture ของไม้มะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีการทำลายเซาะลอกไว้นะคะเป็นดีไซน์นะครับเวลาเดินที่แบบว่าเปียกนะครับแล้วทำให้เรามี texture อีกแบบนึงขึ้นมานะคะสวยมากเลยค่ะอันเนี้ยแล้วพี่ตุ้มทราบไหมคะอันนี้เนี่ยนะคะทนมากเลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะอยู่ในสภาวะต่างๆได้ได้หมดเลยก็สามารถเอาไปกลุ่มเกลือย้อนเลยก็ได้ใช่คืออยู่กลางทะเลทนน้ำเค็มว่าทนแดดทนลมทนฝนนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในเมืองนอกได้หมดเลยใช่เราก็เอามาใช้ที่บ้านคุณรักนะคะบ้านแรกใช่นะครับวิธีการปูของเจ้าอินิโต้เนี่ยเราก็ไม่ได้ปูเฉยๆนะครับเราทำโครงสร้างให้มันเป็นลักษณะของสแต็กคือให้มันมีสเต็ปหน่อยแล้วก็ปูเฉียงให้มันเฉียงจากบ้านออกไปให้เป็นเป็นเส้นทะแยงเป็นเส้นทะแยงนะครับแล้วก็มีความสูงไล่น้ำหนักนิดนึงเพื่อจะรู้ว่าบริเวณนี้เราไว้นั่ง
วางอีกช้าเข้าไปหน่อยครับไปนั่งยกเอ็กซ์ออกเชฟไปครับไม่งั้นมันจะเป็นช่องทางเดินแคบครับข้างบ้านเนี่ยก็น่าเบื่อครับหลังคาเนี่ยก็เช่นกันก็ทำเป็นโครงเหล็กแล้วเฉียงต่างเพดานของมันนะครับก็อาจจะใช้เป็นไม้กรบเป็นระแนงไม้นะครับพื้นไม้ระแนงไม้เท้าดอนเราก็นั่งสบายๆแล้วครับแล้วผนังอะไรคิวเออพี่ว่าจะทำไงดีผมจัดนี่ให้เลยครับแล้วภาษาง่ายนะครับวีว่าบอร์ดครับวีว่าบอร์ดนี่ครับผมน่าสัมผัสนะฮะเหมือนกับนี่แหละครับนี่แหละครับนี่นะครับแล้วทนทานนะครับติดตั้งง่ายใช้สกรูยึดนะครับก็อยู่แล้วนะครับคุณรักบอกว่าต้นไม้เนี่ยขอแบบดูแลไม่ยากใช่ไงล่ะเด็กแบบมาเป็นกระถางเล็กๆน่ารักน่ารักห้อยบ้างแขวนบ้างวางบนพื้นบ้างมันจะเปลี่ยนง่ายๆคือยกกระถางเอาถ้าลงดินแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเน่ามันตายเนี่ยครับดูแลยากเลอะเทอะอีกใช่ค่ะเอาละครับตอนนี้ไปดูภาพ before and after ครับนี่นะฮะตอนนี้นะครับก็เต็มไปด้วยนะครับเรียกว่าเรื่องราวนะฮะของช่างภาพหนุ่มนะฮะสไตล์เท่ๆนะครับผมที่รักธรรมชาตินะฮะมาดูภาพรวมกันครับทั้งบ้านนะครับของเราเลยแล้วกันนะคะเคขอพูดเรื่องนี้นะคะทำหมุดเด็กกิ้งนะคะอินิโต้จาก Goodrich นะคะเป็นไม้ที่เรียกว่าใช้ไม้มะพร้าวนะคะแล้วก็มารีไซเคิลอันนี้อีโคแบบสุดๆเลยนะคะแล้วแข็งแรงด้วยนะใช่ค่ะเท็กเจอร์ก็สวยมากใช้เอาท์ดอร์ดีมากเลยใช่ค่ะครับอีกตัวนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเรื่องของการใช้กระจกเงานะครับเพราะว่ากระจกเงาเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของมันที่คือว่ามุมตกเท่ามุมสะท้อนนะครับเห็นภาพอะไรก็จะรับภาพเหล่านั้นเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้มิติของบ้านเราแบบกว้างขวางนะครับลองนำกระจกเงานะครับมาช่วยนะครับทำให้ห้องของเราเนี่ยกว้างขึ้นด้วยวิธีการติดกระจกเงาให้ขนานกับมุมมองที่เราต้องการให้สะท้อนนั่นเองครับครับวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในการตกแต่งบริเวณบ้านค่ะที่นำธรรมชาติเข้ามาช่วยเสริมบ้านของคุณให้น่าอยู่และสวยงามมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะปาล์มวูดเด็กกิ้งจาก Goodrich นะคะเป็นพื้นไม้ปาล์มที่เหมาะสำหรับการใช้งานนอกอาคารที่ผลิตขึ้นจากลำต้นของต้นมะพร้าว 100% เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม